วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2559ครับสดจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการช่วงแรกก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเรื่องราวประเด็นต่างๆเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการตอบคำถามสดๆครับทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายที่ได้โฟนอินเข้ามาและในช่วงท้ายรายการก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญสำหรับใช้วางแผนล่วงหน้าในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลที่ใส่เข้ามาใส่มาให้ครบถ้วนผมหมายถึงทาง SMS ครับคือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามวันเดือนปีเวลาที่เกิดวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุด้วยส่งมาที่422-1606ถามในเรื่องของงานบอกอาชีพเข้ามาเลยนะครับช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสดสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องของจดหมายที่ยังไงก็คงจะไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์เขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้นะครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้องกับรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972ครับอันนี้คือในภาพรวมแล้วก็ช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันคำว่าการสื่อสารนั้นเป็นคำที่มีความหมายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันโลกที่ต้องมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารที่ว่านั้นช้าเพียงนิดอาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสหรือพลาดท่าให้กับคู่แข่งขันได้ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญที่อยากจะนำมาบอกกล่าวกันนะครับทุกวันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับได้มีการกำหนดให้ตรงกับเป็นวันกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยยากรกรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และการคมนาคมนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงของไทยตั้งแต่ปี2473นะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยกิจการวิทยุกระจายเสียงได้มีการพัฒนาแพร่หลายมาเป็นลำดับนะครับจนกลายเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการสื่อสารและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งครับในการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั่วพื้นที่นะครับทั้งใกล้ไกลและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญยิ่งจริงๆซึ่งคุณค่าทางด้านการศึกษานะครับในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมครับให้มีการเรียนรู้ทางด้านภาษาจากการฟังรายการทุกประเภทเนื่องจากรายการวิทยุส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาและแบบแผนทางราชการครับคุณค่าประเด็นต่อมาในเรื่องของการศึกษาจากวิทยุนั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยอาศัยเทคนิคของวิทยุเช่น
การพูดโน้มน้าวจูงใจนะครับการใช้เสียงดนตรีหรือเสียงประกอบอื่นๆตลอดจนในเรื่องของรูปแบบกำนำเสนอแบบซ้ำๆก็จะทวนความจำไปดียิ่งขึ้นคุณค่าต่อมาครับเปิดโอกาสให้ได้นำวิทยากรคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าคนที่มีผู้ชำนาญการสอนเน้นได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ฟังจำนวนมากและยังเสริมคุณค่าในเรื่องของการปลูกฝังความรู้สึกด้านคุณธรรมค่านิยมต่างๆได้ดีความรู้สึกรักชาติตลอดจนในเรื่องของค่านิยมทางศาสนาและจริยธรรมต่างๆประเด็นต่อมาครับคุณสมบัติด้านเสียงของวิทยุเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสอนในเรื่องของภาษารวมถึงการขับร้องดนตรีและสุดท้ายก็คือจะช่วยส่งเสริมครับในเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยเนื่องจากสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากทางเว็บกระปุก .com วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารของไทยครับเบรกแรกก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงสีชะโลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2559จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน3ปีมะแม่วันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะครับทิศที่เป็นสิริมงคลวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้แข็งมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับถึงคุณจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตทำตัวให้น่ารักรู้จักกาลเทศะแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่พึงปรารถนาในส่วนของสภาพคล่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาเข้าหรือว่ารายรับแต่ประเด็นสำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือขาออกส่วนความรักทายดีครับวันนี้จะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นเพื่อเหลือเพื่อขาดให้มีคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะนายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวิธีคิดสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณเชื่อว่าทำได้คุณจะทำได้ถึงมีปัญหาอย่างน้อยหนักก็จะเป็นเบานะครับในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องไม่ได้ดีมากนะอาจจะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานในส่วนของการลงทุนจังหวะจัดโคนก็สำคัญที่สุดความรักวางตัวให้ดีครับเพราะวันนี้อาจจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหาแสดงความชื่นชมคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้อยากให้หาโอกาสปรับความเข้าใจผมให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิธีคิด attitude สำคัญที่สุดสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเตรียมทางหนีทีไล่ไว้บ้างก็ดีในส่วนของงานเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นลบเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ถึงจะไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรถ้าเกิดแล้วเราจะได้ไหวตัวทันการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่คนโสดต้องใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องราวของการเข้าหาคนสำคัญแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังวันนี้อย่าไปแย่งรักใครคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ภารกิจมีไม่มากครับฉะนั้นถึงจะแล้วเสร็จสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่าอยู่เฉยครับคิดอ่านและวางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตในส่วนของการเงินสภาพคล่องวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงการตัดสินใจถือว่าทำได้ดีนะครับในแง่ของการบริหารสภาพคล่องวันนี้ขอให้ทำด้วยความเชื่อมั่นความรักปัจจัยในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจมีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆก็อย่าได้คาดหวังอะไรโดยเฉพาะคนโสดเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลือง
ต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ความคล่องตัวก็ดีนะครับหรือลักษณะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ใช่ทำได้นะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้พยายามเปิดรับสอดคล้องกันกับในเรื่องของงานยิ่งแสวงหาโอกาสคุณยิ่งจะได้รับโอกาสโดยเฉพาะจากการเป็นคนกลางในหน้าผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนความรักกระทบกระทั่งกันบ้างครับให้มองเป็นเรื่องปกติของลิ้นกับฟันเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีขนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เขาบอกว่าต้องมีความเป็นมืออาชีพหน่อยผิดพลาดได้ครับแต่อย่าเสียกำลังใจและที่สำคัญเนี่ยวันนี้คุณอย่าถอดใจง่ายๆนะสอบผ่านในเรื่องของการหมุนเงินนะใช้เงินด่วนใช้เงินเยอะหมุนได้ความรักหัวใจแม้คนโสดจะไม่เด่นแต่ที่คบหามานานและคิดอยากจะลงหลักปักฐานผมอยากให้ลองเข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยทาบถามครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการก็ได้เสริมในเรื่องของงานความเป็นมืออาชีพต้องรับผิดชอบนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าครึ่งแรกนะครับในส่วนของวินัยการทำงานชัดเจนเลยนะสำหรับชาวราศีเมถุนตัวเองได้รับมอบหมายอะไรทำให้ดีที่สุดอย่าไปโยนงานให้คนอื่นเขาส่วนพฤษภนั้นเน้นเรื่องของชีวิตครับวันนี้มีเกณฑ์เกิดปากเสียงระหว่างคู่ครองคนรักส่วนชาวราศีเมษมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเหมือนกันแต่จะเน้นสำหรับคนที่ยังไม่มีความพร้อมอย่าหาเรื่องใส่ตัวส่วนชาวราศีมีนวันนี้ให้คิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลเรื่องราวของความรักอีกแล้วอย่าไปชิงรักหักสวัสดแย่งรักจากใครส่วนชาวราศีกุมวันนี้นะครับวิธีคิดสำคัญที่สุดคิดบวกนะในส่วนของงานและคุณจะผ่านพ้นส่วนชาวราศีมังกรวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลของชีวิตทำตัวให้น่ารักรู้จักคำว่ากาลเทศะครึ่งหลังนะครับมาตามกันต่อกับชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ในส่วนของชาวราศีกรกฎการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมวันนี้ครุขระติดขัดฉะนั้นพยายามรักษามาตรฐานสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วการเงินการลงทุนวันนี้อย่าดื้อรั้นนะครับโดยเฉพาะถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นวันนี้ให้ชะลอนะลดสัดส่วนการลงทุนระวังจะเจ็บหนักความรักมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิซึ่งผมพูดอยู่เสมอครับไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่คนมีคู่ระวังมีปากเสียงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎแต่วันนี้ผมเน้นนะเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะว่าเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่อาจจะมีปัญหาให้มีแบ็คให้มีคนซัพพอร์ตนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับการประเมินผลหรือทบทวนสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่จำเป็นได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับมีแค่ไหนใช้แค่นั้นการลงทุนก็อย่าทำอะไรที่เกินตัวเพราะวันนี้สภาพคล่องไม่เอื้อความรักทายดีมีโชคลาภในเรื่องรักรักใคร่ๆคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจครับประเมินผลทบทวนสำคัญมากนะฮะถอยหลังเพื่อพัฒนาชมพูฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่ามีทิฏฐิศักดิ์ศรีนั้นกินไม่ได้ครับแล้ววันนี้งานมันจะยากงานมันจะล่าช้าเพราะความมีอัตราของตัวเราลงก่อนลดก่อนครับไม่ต้องสนใจว่าใครจะลดจะลงหรือไม่อย่าเชื่อคนง่ายในเรื่องของการเงินการลงทุนพูดอยู่เสมอแหละอะไรที่ดีจริงๆคงไม่มีใครที่จะมาหยิบยื่นหรือบอกกล่าวกันเปล่าๆความรักพยายามอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันวันนี้อยากเน้นในเรื่องของสมานฉันท์นะนะการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันครับสีเหลืองเน้นในเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันที่ชาวราศีตุล
17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับเน้นในเรื่องของเงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายการทำผิดเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ใช่ความรักให้รู้นะครับว่าอะไรควรไม่ควรแยกแยะให้ได้อะไรสำคัญไม่สำคัญแต่วันนี้โดยรวมถือว่าดีนะครับตั้งใจอะไรไว้ไม่มีใครเต้นใจง่ายๆไม่วอกแวกพูดง่ายๆคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงส่วนงานวันนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มค่าปรับค่าธรรมเนียมเสียทรัพย์ในเรื่องของพวกข้อกฎหมายให้ระวังสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ด้านดีคือสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งถ้ามันดู aggressive มากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไปก้าวล่วงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนอื่นอย่าไปออฟไซด์นะครับการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองเรียกร้องสิทธิประโยชน์เพิ่มอย่าพูดเองเน้นคนที่กำลังมีปัญหาความรักนะครับวันนี้สำคัญนะประคับประคองให้ดีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากวันนี้พิจิกต้องแข็งแรงด้วยนะสุขภาพนะครับเสริมด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากให้ระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปคำว่าประสบการณ์นั้นสำคัญเสมอครับถ้ามีเงินเย็นและมีเกณฑ์ได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือจะเป็นลักษณะของกองทุนฟันที่ลงทุนผ่านในเรื่องของพวกเรียลเอสเตทพวกนี้ก็น่าสนใจความรักบรรยากาศโดยรวมดีนะครับแม้โสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเริ่มต้นสารสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนงานผู้ใหญ่สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพู6ราศีหลังนะครับธนูก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละอย่าแข็งจนเกินไปส่วนพิจิกวันนี้สุขภาพสำคัญก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาต่างสภาพคล่องราศีตุลวันนี้ระวังการทำผิดในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมส่วนชาวราศีกันวันนี้เน้นการพึ่งพาอย่ามีทิฐิอุปถัมภ์ค้ำจุนซึ่งกันและกันนะครับส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้งานล้วนๆแต่เป็นลักษณะของการทบทวนสิ่งที่ทำคุณเดินมาถูกทางแล้วหรือยังส่วนชาวราศีกรกฎนั้นวันนี้ก็อีกหนึ่งราศีที่อยากให้เหลือขาดเน้นคนที่อุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของการริเริ่มในสิ่งใหม่สำหรับการทำงานครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับแต่ถ้าใครอยากจะไปอ่านซ้ำหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปตามกันต่อได้หลังรายการสดนะครับก็ไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาตอบคำถามกันสดๆนะครับ2ช่องทางสายโฟนอินที่ได้ลงทะเบียนรวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ